ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่ากำลังเป็นที่จับตามองของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะจากกรณีที่มีการสั่งย้ายค่ะนายอำเภอรามันนะคะโดยวันนี้ค่ะอธิบดีกรมการปกครองค่ะก็ได้สั่งย้ายนายอำเภอรามันช่วยราชการกรมการปกครองซึ่งก็มีผลในวันพรุ่งนี้ค่ะจากการที่มีการนำเสนอข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นนะคะกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรามันที่5ที่ปลิดชีพตัวเองด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะเมื่อวันที่11มีนาคม2565โดยกล่าวอ้างว่ามีสาเหตุค่ะมาจากนายอำเภอรามันหักเงินเดือนจนไม่พอเหลือจ่ายประจำเดือนและในระหว่างป่วยติดโควิด-19ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ถูกหักเงินเดือนด้วยพร้อมเงินเบี้ยเลี้ยงด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการกล่าวอ้างเพิ่มเติมอีกว่ามีการหักเงินเดือนชรบ.หมู่บ้านละ 1,000 บาทเป็นประจำทุกเดือนรวมไปถึงประเด็นอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยล่าสุดในวันนี้ค่ะทางนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีคำสั่งกรมการปกครองให้นายณัฐกรบุญโรภาคตำแหน่งนายอำเภอผู้อำนวยการสูงของอำเภอรามันจังหวัดยะลาไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่25มีนาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะทางนี้ที่ผ่านมาในพื้นที่ของอำเภอรามันก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยและร้องเรียนมาหลายครั้งค่ะนับตั้งแต่เรื่องอาหารของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามและประเด็นเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกด้วยค่ะ